สวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะวันนี้พามากินส้มตำเผ็ดๆเลยนะคะใส่พริกประมาณ26-27เม็ดคือตามอายุเลยนะคะแล้วก็มีนี่นะคะเรดิตนะคะอันนี้ซื้อมาประมาณ1ยูโรเนาะ99เซนต์นะคะก็ตีไป1ยูโรเลยก็ประมาณ35บาทนะแพ็คหนึ่งนะคะนี่อันนี้ลูกใหญ่กว่าแต่ก่อนตอนนั้นซื้อมาลูกเล็กมากนี่ค่ะขนมจีนเนาะใส่ไป2ก้อนนะคะไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมแล้วก็มีผักชีลาวที่เหลือวันนั้นนะเหี่ยวมากเลยอะแล้วก็นี่นะคะผักสลัดนะคะเผ็ดมากเลยนะเนี่ยแอบชิมไปแล้วนะคะแล้วก็แอบกินข้าวไปแล้วดื่มนมไป2แก้วเพราะว่ากลัวเผ็ดโมเดอร์ไม่เอาบอกโอนกระรูปเคลียร์ไงในมะฮุบบดท้องคือช้อนที่ตำนั่นแหละช้อนอาจจะใหญ่เนี่ยเพราะว่ากินค่อนข้างลำบากอะไรเงี้ยนะมาอันนี้ช่วงกักตัวก็อยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วค่ะปกติก็กินอยู่แล้วนะเสียงเครื่องล้างจานเด้อที่บุรีรัมย์ตอนนี้นะคะมิวเห็นข่าวเนาะคนแหกคุกนะคะนักโทษแหกคุกนี่ตำแบบแห้งๆอ่ะเดี๋ยวจะเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันนักโทษแหกคุกที่บุรีรัมย์มันเผาเต็มเลยนะเผาในเรือนจำอ่ะเรือนจำที่บุรีรัมย์เนาะเห็นข่าวเพื่อนมิวก็เป็นไลฟ์สดด้วยเหมือนกันน่ากลัวนะระวังตัวเด้อใครอยู่บุรีรัมย์อะไรเงี้ยบ้านเราเนาะทุกวันนี้เพื่อนสามีตอนนี้ก็ตกงานนะคะตกงานอ่ะเพื่อนคนที่ไปเที่ยวฟิลิปปินส์ด้วยกันนะคะตอนที่เราไปเที่ยวฟิลิปปินส์คนนั้นนั่นแหละตกงานขออนุญาตกินด้วยมือเนาะเขาทำงานเกี่ยวกับบริษัทซ่อมโทรศัพท์นะคะแถวเมืองที่ปิดคืออู้สีมาเหมือนเขาปิดแล้วนะก็คือพวกแถวเฮลซิงกิอะไรเงี้ยแถวๆนั้นเขาพักอยู่ที่เฮลซิงกิเนาะก็ตกงานนะคะเหมือนบริษัทเลิกจ้างอ่ะพักกันตกงานเต็มบ้านเราก็เหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปหรือว่าทางไหนก็เป็นเหมือนกันหมดผลกระทบตอนนี บริษัทเลิกจ้างพนักงานเขาก็ต้องหางานใหม่เนาะเงินก็ไม่มีดื่มทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เลิกจ้างโทรมาหาสามีทุกคืนอะส่งข้อความส่งอะไรเงี้ยแต่เขาก็ได้น่าจะได้งานใหม่เร็วๆแล้วแหละแต่ช่วงนี้เขาปิดพรมแดนนะปิดประเทศก็เลยไม่ได้ไปนะคะมีคลุกคล้าให้เข้ากันแล้วเนี่ยถ้ากินแต่ส้มตำมันจะเผ็ดมากเ
จะอร่อยนะคะรอบนี้ไม่ได้ใส่ปลาร้าเป็นตัวนะเป็นต้นไม่ได้ใส่มานะคะมากินด้วยกันเด้อเผ็ดเป็ดเมื่อวานก่อนปวดท้องมากเหมือนท้องอืดอ่ะกินแอนติซินหมดไป4เม็ดหิมะตกมาเนี่ยเอาตอนนี้หายไปแล้วเมื่อเช้าตกนิดนึงลมแรงมากรุ่นตามไม่ไหนปล่อยบอกสามีว่าเธอหิมะไปแล้วนี่ชอบกุ้งเนี่ยมากเลยนะอร่อยอ่ะซื้อนิดในพริสมาประมาณ5ยูโรกว่ากับ6ยูโรนั่นอ่ะตอนไปสวีเดนเนาะมันจะมีบุฟเฟ่ต์ทำบุฟเฟ่ต์กุ้งอ่ะแบบเนี้ยกินแต่กุ้งนี่แหละอีลีโอ้ยเผ็ดมากเลยเกือบร้องแล้วนะเนี่ยพริกเนี้ยเผ็ดมากเลยซื้อมาจากที่ไทยอ่ะเผ็ดมากกินไม่หมดหรอกขนมจีนเนี่ยไปต่อไม่ได้แล้ว
มีการอบไก่ให้กินนะคะปีกไก่อบไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันเหลือเนาะก็เลยให้กินอันนี้แหละเผ็ดมากมีการเดินมาดูเธอเป็นอะไรไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะวันนี้เผ็ดมากเลยค่ะกินไม่หมดเนาะไปแล้วค่ะ